มาวันนี้บังจะพามาดูวิธีการแก้ปัญหารองเท้าหนังกลับที่มันแตกหรือว่าเป็นรูโบช่วงระหว่างฟิตติ้งเนี่ยรองเท้าปัญหาก็คือจะมีช่วงโบตรงเนี้ยตอนนี้เราได้ใช้หนังฟอกฝาดปะไว้ข้างในละพอเราหนังฟอกฝาดฝาไว้ข้างในเราก็มาตามด้วยยาง AB ของเราที่เป็นสูตรผสมของเรานะเพื่อให้มันยึดเกาะอันนี้สูตรใครสูตรมันเพื่อให้มันยึดเกาะพอเรายึดเกาะเสร็จพอมันยึดเกาะเสร็จเราทิ้งไว้คืนหนึ่งมันก็จะหนึบพอหนึบเราก็มาเก็บอีกทีนึงโดยการใช้ไดเป่าให้มันเกิดความร้อนพอมันเกิดความร้อนแล้วมันจะเริ่มแบบเซตตัวมันจะเซตตัวแล้วเราก็เพิ่มยางเข้าไปอีกซึ่งพอเราเพิ่มยางไปแล้วยางตัวนี้จะไปยึดเกาะกับหนังที่อยู่ข้างในที่เราใช้หนังรองไว้ข้างในแล้วไงทีนี้พอมันเซตตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งแต่งและเก็บรายละเอียดทีนี้งานที่มันเป็นรูโบตรงนี้คือเป็นจริงก็เป็นรูเป็นช่องโหว่เลยแหละหัวแม่เป็นเท้าประมาณสักเหรียญบาทเลยเท้าประมาณเหรียญบาทเลยแต่ตอนนี้เราเก็บรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเราเซตไว้อีก1คืนเราเซตไว้อีก1คืนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกมายังไงออกมาแบบเนี๊ยบทีนี้เห็นมั้ยเราเซตไว้แล้วเราปล่อยตอนนี้เรามาเริ่มเก็บสีพอเราทิ้งไว้1คืนเสร็จเรามาเก็บสีเราแต่งสีให้มันใกล้เคียงเสร็จเดี๋ยวเราขัดพอเราขัดแล้วงานจะออกมาแบบเนียนไม่มีรอยปะเลยเพราะตามหลักทั่วไปเวลารองเท้ามันมีแผงเนี่ยทุกคนจะใช้หนังมาปะไงพอใช้หนังมาปะมันก็จะดูงานไม่มันไม่เรียบร้อยอ่ะมันก็ดูเหมือนงานปะงานซ่อมอ่ะแต่อย่างเงี้ยพอเสร็จออกมามันก็จะไม่ดูเหมือนงานปะงานซ่อมมันก็จะดูแบบเป็นงานที่เนียนเป็นงานที่แบบว่าดูไม่รู้ว่าโดนปะหรือว่าโดนซ่อมมาเนี่ยเราก็มาขัดกระดาษทรายขัดกระดาษทรายอันนี้เป็นสกิลเป็นเทคนิคนะใครอยากเรียนรู้มาเรียนรู้ได้บางเปิดคอร์สสอนอยู่เรื่องการทำสปากระเป๋ารองเท้าอะไรพวกเนี้ยมาเรียนรู้ได้อันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของเราการที่เราทำให้มันยึดเกาะทำให้มันแบบติดหนึบเนี่ยมันมีเทคนิคในการทำมันมีเทคนิคในการทำไอ้นี่อย่าไปคิดกันเอาเองนะมโนกันเองทุกอย่างมันมีสูตรนะมันมีสูตรของเราอยู่เพราะบางคิดตลอดตอนนี้เห็นไหมงานก็จะออกมาเหมือนกับไม่เห็นรอยปะแล้วเราทิ้งไว้อีกคืนนึงแล้วเรามาดูเห็นไหมเรามาดูตอนนี้มันเซตตัวกันเรียบร้อยแล้วพอมันเซตตัวแล้วตรงนี้คือจุดนึงเลยจุดของที่รองเท้าจะมีช่องโหว่เพราะช่วงฟิตติ้งตัวนี้แหละโอเคฝากกันด้วยนะใครสนใจเรื่องรองเท้าถ้าขาบ